มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับกระทรวงวิจัยค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารครัวแมลงแจมครัวโลกคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจัดโครงการค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารครัวแมลงแจมครัวโลกครั้งที่2เมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2560ณศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนายสิริพันธ์ขุมด้วงนายอำเภอเมืองมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารครัวแมลงแจมครัวโลกครั้งที่2เพื่อประกวดนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และแผนธุรกิจจากกลุ่มนิสิตนักศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินได้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษและนายเอกพงศ์มุสิกาเจริญผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าร่วมงานในครั้งนี้สำหรับค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารครัวแมลงแจมครัวโลกได้กำหนดจัดกิจกรรมเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงที่1ระหว่างวันที่4-5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ที่ผ่านมาเป็นการเข้าค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารที่คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามสำหรับโจทย์ในปีนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงภายใต้แนวคิดครัวแมลงแจมครัวโลกมีนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าค่ายกว่า90คนตลอดจนระยะเวลา2วันผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ที่หลากหลายผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านอาทิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารความปลอดภัยอาหารการถนอมรักษาการแปรรูปแมลงทรัพย์สินทางปัญญาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ business plan การพัฒนาโมเดลธุรกิจเรื่องแมลงการรับฟังการเสวนาจากผู้ประกอบการแมลงการศึกษาดูห้องปฏิบัติการอุทยานวิทยาศาสตร์แบ่งกลุ่มทีมละ3คนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงและในช่วงที่2ที่จัดขึ้นในวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2560เป็นการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงของผู้เข้าค่ายจำนวน17ทีมซึ่งทุกทีมจะต้องนำเสนอความคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความเป็นนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ความสวยงามและคุณภาพของผลิตภัณฑ์โมเดลธุรกิจรูปแบบการสร้างธุรกิจเพื่อนำไปจำหน่ายการจัดกิจกรรมทั้ง2ครั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์หวังกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้พัฒนาตนเองไปสู่นักรบรุ่นใหม่หรือสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เรียกว่าสตาร์ทอัพตามนโยบายการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมโดยการเติมเต็มด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เยาวชนของจังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารสินเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีโอกาสเพิ่มพูนองค์ความรู้เพิ่มทักษะทัศนคติและแนวคิดการเริ่มพัฒนาธุรกิจด้านอาหารซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคและจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายและการประกวดในครั้งนี้กลับไปพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในอนาคตผลการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงชนะเลิศได้แก่ทีมเจ้าเอกทีมบัคมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมฟู้ดเทค RMUมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมมทร.ขอนแก่น03มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น